ันนะครับจำนวนประชากรของผู้สูงอายุนะครับได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและทางพวกกระผมนะครับจึงได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินหรือการรับฟังของผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้สูงอายุนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันในการติดต่อพูดคุยหรือคุยกับลูกหลานอะไรทางกลุ่มของผมนะครับได้คิดค้นอุปกรณ์ในการช่วยฟังของผู้สูงอายุขึ้นมานะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะมีการใช้งานโดยการสอดใส่ไปที่หูนะครับเพื่อช่วยทำให้ได้ยินเสียงในระดับที่ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งเสียงโทรทัศน์หรือมือถือวิทยุต่างๆให้มันดังขึ้นเพื่อรบกวนคนรอบข้างครับ